สวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ภาพนี้ก็คือเป็นวิชาของวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะในชั่วโมงที่2ของสัปดาห์ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปคะนักเรียนความรับผิดชอบความรับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรมีเนื้อหาที่เป็นอย่างไรคะเสนอเรื่องอะไรให้เราทราบเนื้อหาของเรื่องนี้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรให้เราได้ทราบบ้างเกี่ยวกับความรับผิดชอบให้เห็นถึงความสำคัญของความรับผิดชอบใช่ไหมคะแล้วนักเรียนได้นำข้อคิดที่ได้เนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือยังนักเรียนสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองหรือยังคะทุกวันนี้ฉะนั้นเราก็สามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แล้วเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยเขาได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาในเรื่องของอะไรทราบไหมเกี่ยวกับการเขียนเรียงความเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการประพันธ์แบบเรียงความเขาก็เลยสอดแทรกหลักภาษาที่เกี่ยวกับการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความเนี่ยมีกี่ส่วน3ส่วนส่วนแรกส่วนอะไรคะคำนามส่วนที่2ส่วนที่3สรุปมี3ส่วนคำนามเนื้อเรื่องสรุปเรียงความเนี่ยจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้จะต้องมีครบทั้ง3ส่วนส่วนคำนามเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคำนามมีลักษณะเป็นอย่างไรคะส่วนที่1เลยเป็นส่วนแรกที่เปิดเรื่องของการเขียนเรียงความใช่ไหมคะเราจะเขียนให้ผู้อ่านเนี่ยมีความสนใจเรื่องที่เราเขียนเนี่ยได้อย่างไรเขียนด้วยภาษาที่สละสลวยกระชับได้ใจความใช่ไหมคะส่วนเนื้อเรื่องก็เป็นส่วนที่อธิบายเนื้อหาของการของเรื่องที่เราเขียนเรียงความใช่ไหมคะส่วนสรุปก็คือเป็นส่วนที่สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เราได้เขียนมาตั้งแต่คำนำกับส่วนเนื้อเรื่องใช่ไหมคะสรุปก็เหมือนกันเราจะต้องเขียนเป็นยังไงกระชับได้ใจความเหมือนกันใช่ไหมการเขียนสรุปเรียงความเนี่ยเราสามารถสรุปด้วยวิธีใดได้บ้างด้วยวิธีใดได้บ้างคะอาจจะเป็นการให้แง่คิดข้อคิดกับผู้อ่านได้ไหมได้อาจจะเป็นการตั้งคำถามให้ผู้อ่านเนี่ยได้คิดต่อไปได้ไหมเอ่ยได้ฉะนั้นมันอยู่ที่แต่ละบุคคลในการเขียนเรียงความว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างไรเพื่อที่จะให้การเขียนเรียงความของเรานี้เนี่ยมีความไพเราะใช่ไหมคะให้ผู้อ่านเนี่ยเมื่ออ่านแล้วมีความประทับใจครูก็ให้นักเรียนเนี่ยทำการบ้านในเรื่องของอะไรคะการเขียนเรียงความในเรื่องของพ่อของฉันนักเรียนได้ทำหรือยังยังไม่ทำดีมากเก่งมากเลยค่ะครูได้ยินคำตอบนี้แล้วครูรู้สึกภูมิใจมากฉะนั้นนักเรียนรีบกลับไปทําการบ้านด้วยนะคะแล้วนักเรียนบอกว่านักเรียนมีความรับผิดชอบได้อย่างไรนักเรียนยังไม่ได้ทําแสดงว่านักเรียนยังไม่มีความรับผิดชอบฉะนั้นนักเรียนควรที่จะนําเนื้อเรื่องที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยควรสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเราด้วยนะคะส่วนในวันนี้เราก็จะมาขึ้นวรรณคดีเรื่องใหม่เรื่องโครงสุภาษิตของพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองก็คือรัชกาลที่5เราจะมาเรียนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการอ่านจับใจความเราจะมาดูว่าเนื้อเรื่องของโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงนี้นะคะคือเราจะใช้มาตรฐานท 1.1 ในเรื่องของการอ่านนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถจับใจความสรุปความสรุปรายละเอียดจากเรื่องที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงนี้ได้นะคะในชั่วโมงนี้เราก็เรียนเรื่องโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
นักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรทราบไหมคะวรรณคดีเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสุภาษิตแสดงว่าจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำสอนสุภาษิตใช่ไหมคะใช่ซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยก็เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกฐานะเพื่อนำข้อคิดนำสุภาษิตนำความรู้ที่เราได้เรียนในเรื่องของโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ซึ่งวรรณคดีสุภาษิตนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดที่ให้ข้อคิดให้แง่คิดให้กับผู้อ่านเนี่ยที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันก่อนอื่นเราจะต้องทราบก่อนผู้แต่งของเรื่องนี้เป็นใครทราบไหมคะชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วก็แสดงว่าเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าพระองค์เนี่ยได้ใช้เวลาครองราชเป็นเวลากี่ปีทราบไหมคะพระองค์เนี่ยได้ใช้ระยะเวลาในการครองราชถึง42ปีนะคะซึ่งระยะเวลาในการครองราชเนี่ยพระองค์ก็ทรงได้แต่งเรื่องวรรณคดีหลายรูปแบบทั้งรูปแบบร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกองอย่างเช่นเรื่องไกลบ้านเรื่องเงาะป่าเคยได้ยินไหมคะก็คือท่านก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องเงาะป่าการเหเรือเคยได้ยินไหมคะนักเรียนท่านก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องการเหเรือเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังทรงได้ประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องอะไรการเลิกทาสนั่นเองผ่านนะคะที่มาของเรื่องก่อนที่เราจะเรียนเนื้อหาของเรื่องนี้เราจะต้องทราบถึงประวัติผู้แต่งแล้วก็ที่มาของเรื่องด้วยนะคะที่มาของเรื่องโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5เนี่ยนะคะเดิมเนี่ยมีทั้งหมด11เรื่องนักเรียนทราบไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้าง11เรื่องนี้ทราบไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีวิจักประกอบในการเรียนวันนี้ด้วยนะคะในหนังสือโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะอยู่ในหน้าที่90นะคะนักเรียนเปิดด้วยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องที่1เลยโครงวชิรยานสุภาษิตพระองค์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เมื่อพุทธศักราช2420นะคะเรื่องนี้เรื่องที่สองก็คือโคงสุภาษิตพิพิธธรรมนะคะเ
เรื่องที่สามโคงสุภาษิตอิสปะปะกะระนำนะคะเรื่องที่สี่ก็คือโคงสุภาษิตสอนผู้เป็นข้าราชการต่อไปเรื่องโคงว่าด้วยความสุขต่อไปก็เป็นโคงสุภาษิตบางปะอินนะคะเป็นพระราชนิพนธ์ที่ท่านเนี่ยได้ทรงประพันธ์เมื่อพุทธศักราช2420เหมือนกันนะคะ